วัสดีครับผมสวัสดีมิตรสหายทุกท่านที่ทำเกษตรแบบปลอดสารนะครับแล้วก็สวัสดี FC ที่ติดตามกันมาหลายปีนะครับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องง่ายๆใกล้ตัวโดยเฉพาะคนที่ชอบปลูกผักสวนครัวนะครับเน้นไปที่มะเขือแน่นอนว่าต้องมีทุกบ้านและปัญหานี้สำหรับคนทำเกษตรอินทรีย์ก็ต้องเคยเจอทุกคนนะครับทุกสวนเลยนั่นก็คืออาการมะเขือยอดเหี่ยวมีลักษณะตามคลิปนี้เลยต้นนี้ผมคัดสรรไว้ให้เป็นพิเศษเพื่อทำคลิปนี้โดยเฉพาะมะเขือยอดเหี่ยวมีหนอนเจาะผลหนอนเจาะที่คอยอดนะครับคือหนอนตัวนี้เนี่ยมันจะเจาะเข้าไปช่วงโคนยอดประมาณ3ข้อมือนะครับคือมันจะไปดูดกินน้ำเลี้ยงทำให้ยอดที่กำลังสวยงามเนี่ยเหี่ยวเฉาแล้วก็แห้งแทนที่จะติดดอกออกผลก็แห้งตายไปในที่สุดนะครับเสร็จแล้วก็จะสร้างใยขึ้นมาในลักษณะนี้กลายเป็นผีเสื้อบินหนีออกไปเลยนี่คือแมลงศัตรูพืชที่สำคัญนะครับไม่เฉพาะหนอนมะเขือหนอนทุเรียนก็มีหนอนมะละกอก็มีแต่มะละกอเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเกี่ยวกับแมลงมันทองนะครับหนอนชนิดนี้มีชื่อวิทยาศาสตร์อย่างไรไม่ต้องไปสนใจนะครับเพราะว่าหนอนโดยรวมเนี่ยมันเกิดจากหลายอย่างมันมีระยะการเจริญเติบโตอยู่4ระยะก็คือการวางไข่หนอนดักแด้แล้วก็ตัวเต็มวัยมันจะพบเห็นได้ทั้งในพวกแมลงช้างแมลงปีกใสด้วงหนอนปลอกน้ำผีเสื้อแมลงวันหมัดผึ้งต่อแตนมดพวกนี้ก็จะมีตัวหนอนเหมือนกันนะครับเอาละเรามาเข้าเรื่องกันเลยวิธีแก้ปัญหาเบื้องต้นเลยจัดการตัดยอดที่เหี่ยวแล้วก็แห้งทิ้งทั้งหมดเลยนะครับตามคลิปนี้เลยสเต็ป2ครับจัดการด้วยสูตรนี้เลยสูตรไล่แมลงกำจัดศัตรูพืชที่ผมเพิ่งอัพลง YouTube เมื่อ 3-4 วันก่อนนี่แหละเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์วิดีโอไว้ให้หลังจบคลิปนี้นะครับอัตราส่วนที่ผมใช้จะอยู่ที่ครึ่งแก้วต่อน้ํา10ลิตรนะครับเอาใส่ฟ็อกซี่ก็ได้เอาใส่บัวรดน้ําก็ได้เอาใส่ถังพ่นก็ได้นำไปฉีดพ่นทำแค่ครั้งเดียวหายทันทีครับไม่มาใกล้เลยเพราะว่าหนอนพวกนี้ส่วนใหญ่จะระบาดเยอะในช่วงหน้าแล้งนะครับเราต้องจัดการเป็นต้นๆไปเลยส่วนผสมในน้ำสกัดสูตรไล่แมลงเนี่ยมันก็จะมีแค่2 อย่างก็คือเสดากับใบยูคานะครับสามารถกำจัดเพี้ยหนอนมดแมลงปลวกได้ทุกชนิดเลยสูตรนี้ยอมรับว่าแรงนะครับใช้ได้ผลจริงก็ลองทำดูจัดการทีละต้นไปแบบนี้รับรองมดแมลงเพี้ยไฟไรแดงเพี้ยอ่อนไรแดงไรขาวแล้วก็หนอนผีเสื้อพวกนี้เนี่ยมันจะไม่มารบกวนสวนของเราเลยไม่เฉพาะมะเขือนะครับพริกมะละกอฉีดพ่นได้ทั้งหมดเลยแต่ในคลิปนี้ผมแก้ปัญหาเฉพาะจุดให้ดูและนี่ก็คือต้นมะเขือที่ผมเพิ่งจัดการไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่เองนะครับกำลังแตกยอดถอดใบสวยงามติดดอกออกผลต่อเนื่องใบเขียวขจีมีใบเขียวสดปลอดโรคแมลงหากมีคำถามว่าอัตราส่วนแน่นอนไหมสูตรที่ผมพาทำใน YouTube ที่อัพโหลดไปเมื่อ3วันก่อนเป็นสูตรเข้มข้นนะครับสามารถใส่ครึ่งแก้วได้เลยไม่ใช่สูตรน้ำหมักที่จะทำให้เป็นกรดนะครับเวลาเก็บก็เก็บใส่ในตู้เย็นด้วยฉีดพ่นตอนไหนดีที่สุดช่วงเวลาที่แมลงศัตรูพืชจะมาทำลายพืชผักของเรามากที่สุดก็คือช่วงเย็นนะครับให้ฉีดพ่นช่วงแดดอ่อนตอนเย็นๆรับรองได้ผลถ้าระบาดเยอะฉีดพ่นทุก10วันอย่าลืมในการฉีดพ่นแต่ละครั้งให้ผสมฮอร์โมนสูตรเร่งด่วนเข้าไปด้วยนะครับในขวดที่เห็นนี้ผมผสมไว้เรียบร้อยแล้วอัตราส่วนเท่ากันเลยใส่ไปเลยครึ่งแก้วต่อน้ำ10ลิตรฉีดพ่นให้เปียกทั่วใบเลยรับรองมดแมลงปลวกเพี้ยอะไรต่างๆไม่มารบกวนพืชผักของเราเป็นสูตรอินทรีย์ปลอดภัยปลอดสาร 100% ลองทำดูนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกันมาตลอดสวัสดีครับ